เอาล่ะสวัสดีครับเห็นหลายคนสงสัยเรื่องทำปีกค้างคาวนะว่ามันจำลองว่ามันเหมือนโดนลมตีอย่างไรผมจะมาลองทำดูคร่าวๆมันใช้น้อยคอนสเตรนจะเรียกว่าคอนสเตรนก็ไม่ใช่สิต้องเรียกว่าคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์น้อยคอนโทรลเลอร์สร้างเพลนขึ้นมาสักอันนึงสมมุติว่านี่เป็นแผงปีกค้างคาวมันจะหยาบมากๆเลยนะไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะอธิบายดีไหมแต่ว่าดีกว่าไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วกัน create bone ขึ้นมาก็พอแค่นี้แหละท่อนสองท่อนสามท่อนดูวิวนี้แล้วก็ผมจะสกินมันเข้าไปกับโบนสองสามท่อนนี้ก็คงรู้ว่านะก่อนอื่นเลยมันจะทำให้ตรงนี้มันเกิดการสั่นไหวขึ้นมาจะทำได้อย่างไรเข้าโบน Edit Mode ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็พอทูไถมันต้องเซตอัพให้เป็นสเตรชชี่บนเชนครับก็คือผมจะใช้แบบแมนนวลเลยค่อยๆทำทีละอันนะ create helper point ผมชอบใช้ point ผมเกลียดดัมมี่ box alternate a มา snap ตรงนี้แล้วก็ก๊อปมาอีกอันหนึ่งเน็ตเอก๊อปมาอีกอันหนึ่งโพซิชันคอนสเตรนโพซิชันคอนสเตรนติดกับตัวนี้นี่ก็เหมือนกันโพซิชันคอนสเตรนขอโทษทีที่อันนี้เป็น Mac 2009หน้าตาจะเฉยๆหน่อย Position Constraint ก็ไม่ใช่ว่าอยากใช้ Mac เวอร์ชั่นใหม่ๆช่างมันเถอะ Rotation ตรงนี้จะใช้เป็น Look at ดูก่อนว่ามันแกนอะไรเป็นอะไร Local แกน Set ขึ้นassign look at constraint target ต้องอยู่ตรงนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเสร็จไปข้อนึงคร่าวๆนี่เรื่อง look at มีสอนแยกอยู่แล้วถ้าอยากรู้ลึกไปดูเอาได้ในวิดีโอสอนLook at constraint อันนี้ยาวเกินน่ารำคาญก็ติ๊กออก00ไปอันนี้ลืมเอาออกว่าแล้วก็อันนี้ด้วยเสร็จยังโอเคเสร็จแล้วนี่ผมก็จะเริ่มสกินละใส่สกินเข้าไปเลยสกินอยู่ไหนสกินบน1บน2โอเคแอดบน1 1 2แล้วก็ edit envelope คร่าวๆตรงนี้มันก็ควรจะเป็น 0.5 0.5 0.5ก็แคบมันก็ทำงานลำบากนิดนึงตรงนี้หนึ่งแน่นอนนี้เท่าไหร่วะ0.75นี่มา0.25โดยประมาณหนึ่งถูกแล้ว0.25
ลองมาดูกันถ้าผมมูฟมันจะเริ่มมีการคล้ายๆปีกคิดว่านี่เป็นผังผืดทีนี้จะอนิเมตยังไงออโต้คีย์นี่ไม่สะดวกเท่าไหร่หรอกก็มันก็ได้แค่คร่าวๆเท่านั้นผมจะใช้ Noise Controller แล้วล่ะจะใช้ยังไงก่อนอื่นก็สร้าง Point อีกอันหนึ่ง Create Helper Point เห็นชัดๆหน่อยใหญ่ๆเลย Alternate A Snap ให้ตรงเปลี่ยนสีหน่อยแล้วกันแล้วลิงก์นี่มาใส่ตัวนี้ก็คือให้มันกลายเป็นรูปของชิ้นนี้ไปซะเสร็จแล้วมาเปลี่ยนเป็น parent ใช้ move tool เลือก parent สังเกตตัวเลขนี้เมื่อผมดึงขึ้นค่า z ก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งลงทัศติดลบเปิดกราฟขึ้นมากราฟจะเข้าไปทำให้ค่า Z นี่มันเกิดการสั่นไหวด้วย Noise Controller Transform Z Position ตัวนี้ยืนยันแล้วว่านี่คือแกน Z ที่ขวาตรงนี้มันจะมาที่ศูนย์แล้วก็คลิกขวา Assign ControllerNoise float ใช้ noise float ด้วยป่ะหรือมีอันเดียวนี่นะที่มีคำว่า noise นี่ผมจะเอาดิบๆเลยยังไม่เซตอะไรก็กด play จะเห็นว่าเริ่มมีการสั่นไหวแล้วอันนี้แล้วก็เป็นตัวอย่างของการทำปีกที่โดนลมตีจนกระพือขึ้นลงปับ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 ที่เหลือก็แต่งตัวใครตัวมันเข้ามาตรงนี้ก็ได้ถ้าอยากเปลี่ยนจะเห็นว่าไม่ต้องเปิดกราฟก็เข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ได้เหมือนกันถ้าอยากให้กลับเป็นเหมือนเดิมก็เป็นเบเซียร์โฟลต์ตอนนี้เราใช้ Noise Float ก็โอเคแล้วดูที่จะปรับค่าอะไรได้มั่ง Strainยิ่งเยอะก็ยิ่งแรงขึ้นถ้าร้อยดูนั่นไงก็ยิ่งเยอะขึ้นแต่พอประมาณค่าพวกนี้ก็นั่งจูนได้ทั้งวันเอาเท่าที่พอเหมาะสมนี่ก็เป็นหลักการคร่าวๆที่ใช้ทำปีกข้างคาวกับพือนั่นนะครับสวัสดี